สวัสดีค่ะแอนมุ่นใจชาแนลนะคะวันนี้ลูกค้าสั่งเอสเปรสโซ่เข้มข้นเลยนะคะนี่เราทำเอสเปรสโซ่กันนะคะอันนี้กาแฟบดไว้นะคะบดไว้เมื่อสักพักหนึ่งเมื่อกี้นี่เองแล้วก็บดใส่กระบอกสุญญากาศเอาไว้นี่ทำช็อตที่หนึ่งก่อนนะคะเอสเปรสโซ่ทำสองรอบนะคะเป็นดับเบิลช็อตสองรอบเลยค่ะเพื่อความเข้มข้นนะคะอันนี้รอบหนึ่งนะคะอันนี้จะดูน้ำระบบกดค่ะอันนี้รอบหนึ่งเสร็จนะคะอันนี้มาทำรอบสองมารอบสองกาแฟจะกดไม่หนักเท่าไหร่นะคะอันนี้รอบสองต้องกดน้ำทิ้งก่อนนะคะเพราะรอบสองเพื่อให้ไม่มีกากาแฟติดตัวบล็อกกาแฟค่ะอันนี้ใส่ไปนะคะนี่กดรอบสองนะคะได้แล้วเราก็จะมาใส่นมตัวนมนี่ถ้าใช้นมคาร์เนชั่นก็จะได้รสชาติเข้มข้นนะคะและอันนี้ใช้นมสดไข่เจียวจ้ะนี่ใส่ครีมนิดหน่อยไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่หน่อยนึงเพราะลูกค้าต้องการความเข้มข้นแล้วก็หวานมันอันนี้ตามสั่งเลยนะคะลูกค้าสั่งมานะคนตัวนมกับตัวนมสดให้เข้ากันค่ะคนถ้าคนกาแฟคนไปทางไหนก็ให้ไปทางเดียวกันนะคะมันจะมีผลต่อรสชาติกาแฟนะคะอันนี้เทแล้วค่ะรสชาติสีจะเข้มข้นมากเลยนะคะเพราะว่าทำเป็นดับเบิลช็อตนะคะกาแฟจะรสชาติเข้มข้นอันนี้เติมน้ำแข็งหน่อยนะไม่งั้นน้ำแข็งน้อยไปมันจะออกแบบว่าพอโดนกาแฟมันจะละลายมันจะทำให้จืดค่ะเติมน้ำแข็งหน่อยนะเพราะไม่ให้รสชาติกาแฟหวานไปอันนี้เติมนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอสเปรสโซ่อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอสเปรสโซ่จ้า